ครับสวัสดีครับผมกฤษณะธรรมวิมลนะครับเป็นผู้สร้างโครงการที่เรียกว่า Plant Factory นะครับในปัจจุบันเราทำโครงการนี้นะครับอยู่ที่บริษัทวังลี Health Factory นะครับอยู่หน้าที่วังลีรีสอร์ทนะครับจังหวัดนครนายกครับก็วันนี้ก็จะเป็นการพูดถึงเรื่องของจุดเริ่มต้นของ Plant Factory นะครับว่ามันมีจุดเริ่มต้นมายังไงนะครับในต่างประเทศนะครับเราจะพูดถึงเรื่อง Plant Factory ว่ามันเป็นเทคโนโลยีด้าน Indoor Vertical Farming นะครับอันนี้จะเป็นภาพ3มิตินะครับที่เจเนเรตให้ดูว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาจะทำกันประมาณนี้นะครับก็คือเป็นการปลูกพืชในระบบปิดนะครับก็ควบคุมอุณหภูมิควบคุมความชื้นนะครับแล้วก็ทำเป็นชั้นๆนะครับโดยให้แสงแดดเนี่ยโดยใช้ไฟจากหลอด LED นะครับต้องบอกว่านะครับต้องบอกว่าวัตถุประสงค์ของการทำปลูกพืชการเกษตรแบบนี้นะครับก็มีอยู่3อย่างนะครับ1ก็คือการตกค้างของยาฆ่าแมลงนะครับก็คือว่าการปลูกพืชในระบบเปิดเนี่ยต้องบอกว่าในประเทศที่เป็นเขตร้อนชื้นบ้านเราเนี่ยยาฆ่าแมลงมันเยอะมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเกษตรกรบ้านเราก็จะใช้ยาฆ่าแมลงกันเป็นเรื่องปกตินะครับวิธีการที่เราจะไม่ใช้เลยเนี่ยนะครับก็คือส่วนใหญ่ในโลกเนี่ยก็จะใช้ระบบปิดแล้วนะครับคือปิดแทบจะ 100% นะครับอันที่2ในการปลูกพืชแบบนี้เรามุ่งเน้นเรื่องความสะอาดปลอดภัยนะครับความสะอาดปลอดภัยที่พูดถึงก็คือเรื่องจากเชื้อโรคต่างๆนะครับเราต้องบอกว่าการปลูกพืชในระบบเปิดนะครับที่ปลูกบนดินเนี่ยนะครับมันก็จะมีโอกาสที่ผักผลไม้เราเนี่ยจะปนเปื้อนเชื้อโรคแบคทีเรียนะครับรวมถึงพวกเขาเรียกว่าเชื้ออีโคไลพยาธิต่างๆนะครับอันที่3ก็คือคุณค่าทางอาหารนะครับเราไม่ได้บอกว่าการปลูกระบบเปิดเนี่ยคุณค่าทางอาหารไม่ดีพอนะครับมันก็ดีนะเพียงแต่ว่าการปลูกระบบปิดเนี่ยข้อดีคือว่าเราสามารถที่จะรักษาคุณค่าทางอาหารของมันได้มากขึ้นรวมถึงสร้างคุณค่าทางอาหารให้พืชบางชนิดที่มีคุณค่าทางอาหารที่แปลกออกไปนะครับอย่างเช่นเราอาจจะปลูกผักแล้วก็ทำให้ผักมีวิตามินซีมากขึ้นได้นะครับก็มีประโยชน์กับผู้บริโภคนะครับคราวนี้เรามาดูเรื่องของข้อมูลผักผลไม้ที่ไม่ปลอดภัยนะครับเพราะว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยมียาปนเปื้อนยาฆ่าแมลงเกินมาตรฐานที่มีในประเทศเรานะครับอันที่สองก็คือสมมติเรามองเรื่องของสถานที่จัดจำหน่ายนะครับเราจะพบว่ากลุ่มโมเดิร์นเทรดนะครับจะมีจำนวนของสารพิษตกค้างในพืชเนี่ยเยอะกว่านะครับที่เป็นตลาดทั่วๆไปตลาดสดปกตินะครับเพราะว่าคือต้องบอกว่าไอ้วิธีการขายผักผลไม้ของบ้านเราเนี่ยทุกวันนี้มันผ่านพ่อค้าคนกลางซึ่งตรงเนี้ยมันจะถูกกฎเกณฑ์ที่เขากำหนดว่าคุณต้องปลูกผักให้ได้แบบนี้แบบนี้นะนะครับเพราะฉะนั้นเกษตรกรเนี่ยก็จำเป็นที่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงหรือสารเคมีนะเพื่อทำให้พืชผักผลไม้เนี่ยเป็นไปตามต้องการของสเปคที่พ่อค้าคนกลางกำหนดไม่งั้นก็จะโดนกดราคานะครับเพราะพวกเขาจะต้องทำทุกวิถีทางเพื่อแง่ให้ผักผลไม้มันสวยนะครับตรงนี้นี่เองที่ปริมาณสารเคมีเนี่ยของกลุ่มตลาดที่เป็นโมเดิร์นเทรดเนี่ยสูงกว่านะครับสารเคมีสูงกว่าไม่พอนะครับขายแพงกว่าด้วยนะครับเพราะนั้นเราพูดเลยพวกเองเนี่ยส่วนใหญ่เวลาเราไปซื้อพวกผักผลไม้เนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็ต้องเลือกผักสวยๆผลไม้สวยๆนะครับเราถูกเขาเรียกว่ากลไกทางการตลาดเนี่ยบังคับซื้อนะครับแต่เราลืมไปว่าไอ้เบื้องหลังของความสวยงามเนี่ยมันแฝงไปด้วยยาฆ่าแมลงแฝงไปด้วยสารเคมีเป็นพิษนะครับอันนี้เรามาดูที่ต่างประเทศบ้าง นะครับต่างประเทศนี่คือข้อมูลที่อเมริกานะครับที่อเมริกาเนี่ยก็บอกว่าขนาดเขาเป็นประเทศที่แบบสตริกเรื่องพวกนี้หนักมากนะครับมีโทษลงโทษบทลงโทษรุนแรงมีกฎที่เข้มงวดเนี่ยปรากฏว่า 98% ของสตรอเบอรี่เนี่ยกลุ่มตัวอย่างก็มีสารยาฆ่าแมลงตกค้างนะครับรองลงมาก็จะเป็นผักโขมลูกท้อแอปเปิ้ลลูกพีชนะผลไม้ก็จะไม่เหมือนบ้านเรานะครับซึ่งต้องบอกว่าแม้ในต่างประเทศเนี่ยที่มีการควบคุมอย่างดีมากๆนะครับก็ยังยากที่จะไม่ให้มันไม่มีนะครับซึ่งถ้าเทียบกับบ้านเราเนี่ยต้องบอกว่าในปัจจุบันผมคิดว่าตัวเลขที่เราดูเมื่อกี้มันเกินไปเยอะแล้วนะครับ
อีกเรื่องนึงก็คือที่ผมพูดก็เรื่องความสะอาดปลอดภัยอย่างที่บอกครับผักที่ปลูกข้างนอกเนี่ยนะครับถ้าเราไปผมพอดีเรามีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานที่ต่างประเทศนะครับประเทศที่เขาซีเรียสมากๆอย่างยุโรปอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะตรวจเรื่องพวกเชื้อไข่พยาธิแบคทีเรียเชื้ออีโคไลที่ปนเปื้อนมาในผักผลไม้นะครับซึ่งในบ้านเราเนี่ยต้องบอกว่าเราก็จะเจอพวกนี้อยู่ในการปลูกพืชผักที่เป็นดิบนะครับซึ่งบางทีอย่างที่กรณีถ้าผักที่เป็นลักษณะเอาไปกินสุกไอเอาไปกินแบบต้มไม่สุกหรือผัดเนี่ยก็ยังดีขึ้นนะครับแต่ถ้าผักกินสดเนี่ยบางทีก็ยังมีอันตรายพวกนี้อยู่นะครับอันสุดท้ายก็คือเรื่องคุณค่าทางอาหารที่ผมบอกนะครับว่าการปลูกพืชในระบบปิดเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะสร้างหรือรักษาคุณค่าทางอาหารในผักให้ค่อนข้างสูงนะครับมีงานวิจัยบอกว่าผักที่มีคุณค่าอาหารสูงเนี่ยจะมีอายุประมาณ30วันนะครับซึ่งจะเป็นผักที่ยังไม่แก่มากกำลังอ่อนยังกลางนะครับแต่ว่าทุกวันเนี้ยเราเนี่ยกินผักที่มีอายุประมาณ 45-50 วันคือผักอายุ 45-50 วันเนี่ยเป็นผักที่ต้นเนี่ยโตเต็มที่นะครับแล้วก็น้ำหนักดีขายอ่ะได้ราคาแต่ถ้าคุณขายผักอายุ30วันที่ต้นยังไม่โตมากนักเนี่ยนะครับมันอาจจะเขาเรียกอะไรถ้าช่างเป็นกิโลขายอ่ะไม่คุ้มนะครับแต่ในต่างประเทศบางประเทศเนี่ยเขาจะซีเรียสนะครับต้องผักอายุ30วันต้องกินละนะครับไม่จำเป็นต้องแก่สุดนะครับอย่างที่บอกครับผักที่มันสวยงามแบบนี้ครับนะครับมันก็เบื้องหลังก็คือเต็มไปด้วยการใช้ยาฆ่าแมลงนะครับปัจจุบันยิ่งมีเทคโนโลยีที่น่ากลัวนะครับก็คือว่าปัจจุบันเอายาฆ่าแมลงอ่ะใส่ในน้ำที่ใช้รดน้ำผักไม่ได้ฉีดพ่นนะครับให้มันลากกระโดดซึมเลยเอายาฆ่าแมลงเนี่ยไปไว้ในต้นเลยนะครับซึ่งนี่หมายความว่าไงฮะคือล้างไม่ออกนะคุณล้างยังไงก็ยาฆ่าแมลงก็ถูกบิวอินอยู่ในต้นไม้นะครับนะครับวันนี้ก็มาดูนี่คือวังลีแพนแฟคทอรี่นะครับที่เราทำที่วังลีนะครับนี่ก็เป็นต้นผักกาดขาวที่เราปลูกอันนี้อายุ30วันนะครับก็จะประมาณต้นประมาณเกือบฟุตเลยนะครับค่อนข้างใหญ่นะครับนี่ผักคะน้าฮ่องกงนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นแพนแฟคทอรี่นะครับเราตั้งบริษัทนะครับที่มาจากโครงการสตาร์ทอัพนะครับชื่อวังลีเฮลท์แฟคทอรี่นะครับนะครับตอนที่เป็นสตาร์ทอัพเนี่ยเราก็ได้ทุนนะครับสนับสนุนงานวิจัยจากหลายเขาเรียกว่าหลายหน่วยงานนะครับเช่นกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติกระทรวงดิจิทัลนะครับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจนะครับอุทยานวิทยาศาสตร์หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะครับซึ่งต้องบอกว่าเราทำเรื่องนี้มาประมาณ3ปีนะครับส่งผลงานพิชชิ่งแล้วก็ได้งบประมาณมารีเสิร์ชค่อนข้างเยอะนะครับโดยจุดเริ่มต้นเองจริงๆเราไปเรียนหลักสูตรการบริหารจัดการนโยบายด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของกระทรวงวิทย์นะครับซึ่งโครงการนี้จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับเขาก็จะคัดผู้ประกอบการสถานศึกษาแล้วก็หน่วยงานราชการเนี่ยเข้ามาเรียนด้วยกันนะครับเป็นเน็ตเวิร์กนะครับแล้วทุกคนจะต้องทำโปรเจกต์จบนะครับโปรเจกต์จบ1โปรเจกต์นะครับแล้วโปรเจกต์ของผมเนี่ยนะครับได้งบประมาณจริงๆก็ได้ข่าวมาว่าได้ประมาณมากที่สุดละในกลุ่มเนี่ยเพื่อทำให้เกิดเป็นภาพจริงขึ้นมาหรือเกิดเป็นโครงการที่แท้จริงขึ้นมานะครับก็เราได้มีโอกาสไปดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็คือทางญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาพัฒนาเทคโนโลยีนี้มาระดับหนึ่งละจริงๆก็ประมาณ10ปีนะครับแล้วเราก็ไปดูงานมานะครับแล้วก็มาทำที่เชียงใหม่นะครับโดยที่ว่าบริษัทเอกชนในต่างประเทศเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะหันมาทำธุรกิจนี้นะครับอย่างบริษัทฟูจิสึหรือโตชิบ้าเนี่ยต้องบอกว่าในอดีตเนี่ยเขาทำพวกคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เลิกทำเพราะว่าโดนเหมือนกับมีคู่แข่งทางการค้ารายใหม่คือประเทศจีนก็ขาดทุนก็เลิกไปโรงงานก็ล้างก็เอาโรงงานเนี้ยมาพัฒนาเป็นแพนแฟคทอรี่นะครับอันนี้ก็เป็นอย่างที่บอกนะประเทศเราเนี่ยเป็นอันดับ48ของโลกนะครับที่มีพื้นที่การเกษตรนะครับประเทศค่อนข้างเล็กนะครับแต่เราดันอยู่ในอันดับต้นๆของโลกนะครับแต่ปรากฏว่าเราจะใช้ยาฆ่าแมลงมากเป็นอันดับ5ของโลกนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากนะครับคราวนี้เราก็มาดูเรื่องของรายละเอียดในแพนแฟคทอรี่นะครับรายละเอียดในแพนแฟคทอรี่ก็คือว่าข้อดีของมันก็คือหนึ่งเนี่ยมันสามารถเพิ่มคุณภาพของพืชอ่ะให้ดีขึ้นได้นะครับเช่นหนึ่งลูกใหญ่ขึ้นนะครับยังดูอย่างสตรอเบอรี่นะครับสตรอเบอรี่เนี่ยจะลูกใหญ่มากนะครับเพราะว่าเราปลูกในระบบปิดควบคุมอุณหภูมิควบคุมเรื่องแสงเรื่องน้ำนะครับ
นะครับหรือแม้กระทั่งผักประกาศขาวไดโตเกียวเนี่ยครับต้นฟุตหนึ่งเนี่ยปลูกได้ไปภายในเดือนเดียวนะครับอันที่สองก็คือว่านอกจากเราจะปลูกผักเนี่ยเพื่อสำหรับบริโภคแล้วเนี่ยครับเราสามารถที่จะปลูกผักเพื่อไปทำยาได้นะครับการควบคุมสเปกตรัมบางอย่างเนี่ยจะทำให้แสงไฟเนี่ยมีการที่จะไปบังคับให้ผักเนี่ยสามารถที่จะผลิตวิตามินที่เป็นที่ต้องการของโรงงานได้เช่นวิตามินซีนะครับต่อมานะครับก็คือเรื่องของการใช้เทคโนโลยีนะครับในการที่จะบริหารจัดการฟาร์มนะครับส่วนใหญ่เราก็จะใช้เทคโนโลยีในด้าน IoT นะครับแทนคนทั้งหมดเลยนะครับข้อดีคือว่าพอเราใช้เทคโนโลยีมาปุ๊บนะครับผลผลิตที่ต้องเขาเรียกว่าต้องใช้คนแรงงานประมาณ 4-5 คนต่อไร่เนี่ยเราจะเหลือแค่คนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นประหยัดแรงงานมากนะครับอันต่อมาก็คือว่าพอมันประหยัดเรื่องของแรงงานเนี่ยตัว IoT ก็ไปช่วยเรื่องประหยัดทรัพยากรบางอย่างนะครับเช่นประหยัดเรื่องของน้ำนะครับเราก็จะใช้น้ำค่อนข้างน้อยนะครับประมาณน้อยกว่าปกติประมาณ 90% นะครับตรงนี้มันก็ทำสามารถที่เราสามารถเอาน้ำที่เราใช้แค่ 10% เนี่ยไปบำบัดนะครับเพื่อให้มันสะอาดเพียงพอเพราะฉะนั้นน้ำที่เราใช้ในแพนแฟคทอรี่เนี่ยก็เป็นเกรดน้ำดื่มเลยนะครับประหยัดพื้นที่แน่นอนครับในEconomic of Scale เนี่ยเราคำนวณแล้วว่าพื้นที่ที่เหมาะสมที่ต้นทุนจะไม่สูงนะครับในการปลูกพืชขายเนี่ยพื้นที่ประมาณ140ตารางเมตรนะครับซึ่งจะเท่ากับการใช้ที่ดินจริงๆนะประมาณ 1.5 ไร่นะครับหรือเราปลูกได้ประมาณ 15,000 ต้นนะครับในพื้นที่140ตารางเมตรนะครับตรงนี้ข้อดีคือว่าพอพื้นที่มันน้อยเนี่ยครับเราสามารถที่จะใช้พื้นที่เนี้ยใกล้เมืองก็ได้หรืออยู่กลางเมืองก็ได้นะครับซึ่งผู้บริโภคเนี่ยที่อยู่ในเมืองก็สามารถที่จะได้รับผลผลิตที่มีความสดสะอาดมากพอนะครับแล้วก็การแก้ปัญหาในการปลูกพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจก็คือพูดง่ายๆนะครับว่าตัวอย่างการปลูกสตรอเบอรี่เนี่ยปกติเราจะปลูกได้แค่ประมาณฤดูหนาวนะครับประมาณ2ครอบนะครับแต่ถ้าเราปลูกด้วยระบบเนี้ยเราสามารถปลูกสตรอเบอรี่ได้ทั้งปีเลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับต้องสังเกตว่าในญี่ปุ่นเองเนี่ยการทำไร่ผลไม้พวกนี้นะครับมันจะเป็นการดึงดูดให้ผู้คนเนี่ยท่องเที่ยวนะครับซึ่งมันก็จะสร้างรายได้ให้ท้องถิ่นได้นะครับข้ามไปเลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าด้วยเทคโนโลยีที่เราใช้เนี่ยมันก็จะดึงดูดเด็กๆนะครับที่จบเกษตรนะครับต้องบอกว่าตามสถิติในปัจจุบันนะฮะเด็กที่จบเกษตรจริงๆเนี่ยมีเพียง 5% เท่านั้นเองที่ทำเกษตรนอกนั้นคือสูญหายไปกับวงจรธุรกิจปกตินะครับแต่ถ้าเราใช้เทคโนโลยีมาช่วยเนี่ยก็จะดึงดูดเอากลุ่มเยาวชนเนี่ยกลับเข้ามาในอาชีพเกษตรเพราะปัจจุบันเกษตรกรของเรานะครับอายุเฉลี่ยอยู่ประมาณ50นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นลูกคุณแม่คุณปู่คุณย่าละนะฮะวัยรุ่นเด็กๆ เนี่ยจะไม่ทำเกษตรละนะครับต่อมาวัตถุประสงค์ที่สำคัญก็คือว่าเราสามารถปลูกพืชที่มีมูลค่าสูงและปลูกได้ยากนะครับเช่นต้นพยูงชัฟฟอนสตรอเบอรี่ผักเคลนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่เราทำที่เชียงใหม่ครั้งแรกที่เราได้ทุนวิจัยจากกระทรวงวิทย์มานะครับนะครับแล้วก็ทำห้องแลบขึ้นมานะครับเก็บทำข้อมูลเก็บปลูกสตรอเบอรี่นะครับแล้วก็ทำแอปพลิเคชันนะครับในการที่จะควบคุมโรงเรือนนะครับแอปพลิเคชันก็จะควบคุมทุกอย่างนะครับเพราะตอนนี้อย่างผมยืนอยู่ที่เนี้ยผมก็สามารถควบคุมโรงเรือนให้เปิดปิดไฟปิดน้ำนะครับได้เลยนะครับนะครับนะครับสิ่งที่เราควบคุมในแพลนแฟคทอรี่ก็คือ1คาร์บอนไดออกไซด์นะครับความชื้นออกซิเจนนะครับตรงนี้เป็นช้อยสำคัญนะครับเพื่อปลูกพืชในระบบปิดเนี่ยคอนเซ็ปต์จริงๆคือคุณต้องควบคุมคาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้นะครับถ้าคุณควบคุมคาร์บอนไดออกไซด์ไม่ได้เนี่ยถือว่าไม่ปิดนะครับเพราะคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยจะมีผลทำให้พืชเจริญเติบโตได้รวดเร็วนะครับเพราะว่าคาร์บอนไดออกไซด์ยิ่งมากในการสังเคราะห์แสงยิ่งเยอะนะครับนะครับอีกนึงที่เราควบคุมก็คือการใช้น้ำนะครับอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าเราระบบนี้จะประหยัดน้ำได้มากเพราะในหน้าแล้งเนี่ยเราไม่ต้องห่วงนะเราก็ยังสามารถปลูกพืชได้ปกติเพราะเราใช้น้ำค่อนข้างน้อยนะครับและอีกอันนึงก็คือเราจะต้องใช้แสงนะครับเพื่อกำหนดการปลูกพืชนะครับการแสงเนี่ยมันกำหนดได้หมดเลยตั้งแต่รสชาติคุณค่าทางอาหารความเจริญเติบโตสีสันขนาดของพืชและความเร็วนะครับแล้วถ้าเราควบคุมแสงได้เนี่ยเราสามารถที่จะกำหนดให้ผักเนี่ยมีคุณค่าทางอาหารตามที่เราต้องการมีขนาดตามที่เราต้องการ
หรือรสชาติตามที่เราต้องการได้นะครับหรืออันนี้ก็คือเราควบคุมแม้กระทั่งลมนะครับต้องบอกว่าลมเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชในระบบปิดนะครับมันทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีขึ้นทำให้พืชสังเคราะห์แสงได้ดีขึ้นนะครับนะครับอันสุดท้ายก็คืออุณหภูมินะครับปกติพืชเนี่ยจะสังเคราะห์แสงได้ดีที่อุณหภูมิประมาณ30องศานะครับเราก็จะควบคุมอุณหภูมิเนี่ยพร้อมกับการให้แสงที่พืชต้องการมากที่สุดมันพืชก็เจริญเติบโตได้รวดเร็วนะครับเพราะนั้นพอเราควบคุมทุกอย่างนะครับด้วยแอปพลิเคชันนะครับเราก็จะประหยัดคนนะครับประหยัดการใช้ยาฆ่าแมลงจึงไม่ได้ประหยัดก็คือตัดไปเลยนะครับรวมถึงปราศจากแม้กระทั่งเชื้อโรคนะครับนะครับนี่ก็เป็นผลงานที่เราทำนะครับก็นะครับสุดท้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีที่เราใช้ในระบบฟาร์มนะครับก็คือเป็นเซ็นเซอร์ IoT ซึ่งต้องบอกว่าปัจจุบันก็คือยุค Thailand 4.0 นะครับอะไรๆก็ใช้เซ็นเซอร์นะครับฟาร์มของเราก็เช่นเดียวกันนะครับแต่ของเราที่ใช้คือเราใช้ลักษณะที่เป็นไวเลสนะครับเพราะว่าการใช้เซ็นเซอร์ที่มีสายเนี่ยมันมีข้อจำกัดค่อนข้างเยอะนะครับในปัจจุบันเราก็จะใช้เซ็นเซอร์ไวเลสนะครับเพื่อควบคุมนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลไปที่คลาวด์นะครับแล้วจากคลาวด์แล้วก็ส่งไปที่มือไปที่มือถือนะครับโดยที่มือถือนอกจากเราจะควบคุมแล้วคอนโทรลแล้วนะครับยังทำการตลาดให้เราด้วยนะครับยังขายของให้เราด้วยนะครับรวมถึงผู้ใช้งานที่เป็นคนกินผักเนี่ยหรือผลไม้เนี่ยก็ยังสามารถดาวน์โหลดแอปเนี่ยมาสั่งซื้อผักเราหรือแม้กระทั่งเล่นเกมปลูกแข่งกับเพื่อนก็ได้นะครับนะครับรวมถึงว่าในการปลูกพืชแบบนี้นะครับมันทำให้เรามองว่าคนพิการเนี่ยก็สามารถที่จะปลูกผักได้เหมือนกันนะครับปัญหาของบ้านเราตอนนี้ก็ว่าคนพิการเนี่ยมีโอกาสน้อยมากในการประกอบอาชีพนะครับแต่เราถ้าเราดีไซน์นะครับวิธีการปลูกพืชนี้ให้มันใช้แรงงานคนน้อยที่สุดหรือใช้อะไรน้อยที่สุดเนี่ยคนพิการก็จะมีโอกาสเข้ามาเป็นเกษตรกรได้นะครับแล้วก็มีรายได้เลี้ยงตัวเองนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เราจะทำสำหรับคนพิการเหมือนกันนะครับอีกอันนึงที่เรากำลังจะทำก็คือว่าเทคโนโลยีที่เรียกว่า edible vaccineนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าต่อไปเนี้ยเราจะผลิตสตรอเบอรี่ขึ้นมาที่มีวัคซีนอยู่ในสตรอเบอรี่เลยนะครับเวลามีเกิดโรคระบาดนะครับเช่นโรคไข้หวัดใหญ่นะครับคุณก็กินสตรอเบอรี่ของเราแล้วคุณก็จะไม่เป็นโรคไข้หวัดใหญ่นะครับนี่ก็เป็นเทคโนโลยีต่อยอดจากแพลนแฟคทอรี่นะครับจริงๆตัว edible vaccine เนี่ยมันเป็นคอนเซ็ปต์ที่มีมาได้นานพอสมควรแล้วนะครับก็คือถูกพัฒนาขึ้นโดยดร.ชาเลสแอนเซนนะครับจากมหาลัยเท็กซัสนะครับเขาคิดข้อมูลนี้เพราะว่าเขาบอกว่าเนี่ยบางทีวัคซีนเนี่ยแต่ว่ามันยุ่งยากอะต้องใช้หมอต้องเก็บดีๆใช่ไหมครับแล้วราคาแพงถ้าเราสามารถที่ทำวัคซีนในผลไม้ได้เนี่ยมันก็จะสามารถช่วยให้หนึ่งเนี่ยพื้นที่ที่ขาดแคลนพื้นที่ที่โรคกันดารเนี่ยไม่ต้องใช้หมอนะครับไม่ต้องใช้เข็มฉีดยานะเด็กๆสามารถกินได้เลยแล้วก็ป้องกันตัวได้เลยนะครับเรื่องนี้ที่เราจะทำต่อไปเรียกว่าอะควาโฟนิกนะครับข้อเสนอง่ายๆก็คือว่าเราจะใช้การเลี้ยงพืชเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับพวกปลาปูกุ้งเนี่ยนะครับจากนั้นก็เอาน้ำที่เลี้ยงสัตว์พวกนี้ที่เป็นปุ๋ยเนี่ยไปเลี้ยงผักอีกทีนึงนะเพราะนั้นเกษตรกรนอกจากจะขายผักได้แล้วนะครับก็ยังสามารถที่จะขายพวกปลาพวกปูกุ้งได้นะครับข้อดีก็คือว่าคุณก็ไม่ต้องมีปุ๋ยเพราะปลาจะผลิตปุ๋ยให้พืชนะครับเนี่ยก็นี่คือโปรเซสของอะควาโฟนิกนะครับอีกอันนึงที่เราจะทำก็คือแอโรโฟนิกนะครับแอโรโฟนิกเนี่ยข้อดีของมันก็คือว่าเพื่อจะโตเร็วขึ้นมากกว่าปกติประมาณ 2-3 เท่าตัวนะครับก็คือวิธีการก็คือว่าเราจะปล่อยรากลอยแล้วสเปรย์น้ำนะครับสังเกตดูว่าแอโรโฟนิกนะครับในเวลาที่เท่ากันเนี่ยมันจะโตอยู่ที่40เซนปลูกดินโตแค่28เซนนะครับเทคโนโลยีส่วนใหญ่เราจะเน้นพวกพืชสมุนไพรที่สำคัญนะครับเพราะว่าการปลูกแอโรเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มของไอเขาเรียกว่าสารที่ไปประโยชน์ทางการแพทย์ให้มากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับอันนี้ก็เป็น economic of scale ของ plant factory ที่เราคำนวณขึ้นมานะครับว่าไซส์ที่เหมาะสมสำหรับประเทศไรเนี่ยประเทศเราเนี่ยนะครับก็คือจะต้องมีขนาดประมาณ 139.95 ตารางเมตรหรือประมาณ140นะครับมีหลุมปลูกประมาณ 11,600 ต้นนะครับแต่จริงๆตอนนี้เราคำนวณใหม่นะครับเป็น 15,000 ต้นนะครับซึ่งจะเท่ากับประมาณ 1.5 ไร่ของปกตินะครับการปลูกแบบนี้นะครับต้นทุนต่อต้นเนี่ย
จะมีราคาแทบจะไม่ต่างกับการปลูกข้างนอกเลยนะครับใกล้เคียงกันมากนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเราใช้ปลูกผักในระบบเมื่อกี้นะครับเราจะมีรายได้เหลือประมาณ100,000-300,000 บาทนะครับคืนทุนภายใน 4-5 ปีนะครับแต่ถ้าเราปลูกสตรอเบอรี่นะครับไซส์เมื่อกี้จะปลูกได้ประมาณเดือนละ3ตันนะครับถ้าเราเห็นรูปสตรอเบอรี่เมื่อกี้นะครับมันจะตกกิโลละประมาณ 4-600 บาทนะครับเพราะนั้นจะมีรายได้ประมาณ 800,000 ถึง 1,200,000 บาทต่อเดือนนะครับก็ประมาณ 1-2 ปีคืนทุนนะครับซึ่งต้องบอกว่าตลาดผักแบบเนี้ยในต่างประเทศเราไอ้ในประเทศเราเนี่ยยังไม่มีนะครับคือผักที่ปลอดสารพิษ 100% ไม่มีเชื้อโรคนะครับและมีคุณค่าทางอาหารสูงเนี่ยในบ้านเรายังไม่มีขายผักเกรดแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าตอนนี้ปัญหาเราก็คือว่าเรามีออเดอร์มาระดับนึงที่เราไม่สามารถที่จะปลูกให้ได้ทันนะครับตอนนี้เราก็ยังพยายามขยายฟาร์มขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างกรณีอีกอันนึงก็คืออย่างต้นโกรธกักกานะครับไม่รู้ว่ามีใครเคยรู้จักไหมครับต้นโกรธกักกาก็คือเป็นสมุนไพรทำยาแก้ไอซึ่งปกติเราจะนำเข้าเสมอนะครับปลูกไม่ได้ในประเทศเราขายที่เยาวราชเนี่ยขีดละ220กิโลนึง2,200,000นะครับไอ้เท่าที่ตันนึง2,200,000ตันละ2,200,000แต่ว่าอย่างพวกโรงงานยาเนี่ยเขาจะซื้อประมาณตันละ 5,000 เหรียญนะครับก็คือประมาณ 150,000 นะครับตันละประมาณ 150,000 ที่เป็นตัวกิ่งมันเนี่ยนะครับปัจจุบันเรามีออเดอร์เนี่ยที่มีโรงงานยาต้องการปีละ400ตันนะครับซึ่งเยอะมากก็คือขายปีเดียวมียอด 40-50 ล้านเลยนะครับขายเนี่ยอันเดียวนะครับเฉพาะ1โรงงานนะครับเพราะตอนนี้เราก็เลยมีโครงการที่จะทำไซส์ใหญ่ที่เป็นเมกะไซส์นะครับประมาณ1,000ตารางเมตรนะครับก็อย่างในรูปเลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเทคโนโลยีค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่ายังใหม่ในประเทศไทยนะครับแต่ว่าจริงๆมันมีมานานในต่างประเทศละเพียงแต่ว่าเรามองเพียงแต่ว่าประเทศเราเนี่ยพื้นที่ยังมีมากนะครับผักผลไม้ปลูกได้ง่ายแต่จริงๆเราลืมไปเรื่องว่าหนึ่งข้อเสียของเราก็คือเรายังใช้ค่าแมลงเยอะอยู่นะครับเรายังไม่ได้มองเรื่องของออร์แกนิกที่ดีจริงๆนะครับในส่วนออร์แกนิกจริงๆมันก็ไม่สามารถเลี้ยงคนได้นะครับเพราะว่าพื้นที่ออร์แกนิกเองบ้านเราก็น้อยลงไปเรื่อยนะครับนั่นก็เป็นโครงการหนึ่งที่เราทำมาเพื่อทำให้เกิดแนวคิดใหม่ๆในการปลูกพืชเพื่อให้เป็นประโยชน์กับผู้บริโภคจริงๆนะครับคือเราไม่ได้มองว่าพูดง่ายๆครับเราไม่ได้มองว่าผักผลไม้เนี่ยมันเป็นของขายตอนนี้เกษตรกรเนี่ยปลูกผักผลไม้เพื่อขายให้ได้จริงไหมครับเพราะนั้นเขาจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้มันขายได้ใส่ยาฆ่าแมลงบ้างใส่สารเคมีที่อันตรายบ้างลงไปนะครับสุดท้ายเนี่ยไอ้คนกินเนี่ยเขาเลือกไม่ได้จริงไหมครับขายอะไรก็ต้องกินอันนั้นเพราะมีอยู่แค่นั้นแต่คอนเซปต์เราก็คือว่าเราจะขายผักผลไม้ที่เป็นของกินที่มันเกิดมาเหมาะที่จะเป็นของกินสะอาดปลอดภัยเห็นไหมครับเพราะมันเทคโนโลยีนี้เราก็เลยเรียกว่า plant factory ก็คือเป็นโรงงานที่ปลูกพืชเพื่อให้ได้ผลผลิตเนี่ยเป็นเกรดโรงงานที่มีคุณภาพสูงแล้วราคาไม่แพงนะครับสังเกตไหมครับของที่ผลิตจากโครงมานคือ1มันจะสะอาดปลอดภัยและไม่แพงนะครับเราสามารถปรับเกษตรเนี่ยให้เป็นลักษณะอุตสาหกรรมได้นะครับเพื่อให้คนเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายด้วยนะครับเพราะว่าพวกเนี้ยมันสามารถจะอยู่ในเมืองได้ใกล้เมืองได้นะครับไม่ต้องอยู่ห่างไกลคือการปลูกผักเชียงใหม่เนี่ยแล้วมาขายกรุงเทพเนี่ยผมรู้ว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ค่อย make sense นึกออกไหมครับด้วยการขนส่งด้วยคุณค่าทางอาหารเนี่ยมันจะทำลายอะไรไปเยอะมากสุดท้ายเพื่อป้องกันไอ้เรื่องความเสียหายเนี่ยเขาก็ต้องใส่ยาฆ่าแมลงใส่อะไรเพื่อให้ผักมันสดตลอดเวลานะครับจริงๆเรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องพวกฟอร์มาลีนด้วยซ้ำไปนะครับที่ก็ใช้ในการเกษตรเหมือนกันนะครับยังไงวันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็อาจจะมีส่วนเพิ่มเติมถ้ามีใครสนใจนะครับข้อมูลก็สามารถติดต่อได้มาที่วังลีรีสอร์ทนะครับสามารถเสิร์ชใน Google แล้วก็ติดต่อเข้ามาได้เลยครับขอบคุณครับ